ึ่งในตอนนั้นผมเป็นปลัดอำเภออยู่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอแม่ริมก็หลังจากมาร้องก็ตรวจสอบผลจากการตรวจสอบเราก็ไม่พบว่าคุณชรเนี่ยได้สอบถามจากหน่วยต่างๆก็ทำหนังสือไปสอบถามแล้วก็จากการที่เราเข้าปฏิบัติหน้าที่มาก็ไม่ได้พบว่าคุณชรเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรที่มันชัดเจนในกรณีที่เป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าเหมือนอย่างที่ได้โพสต์ไว้ก็จึงได้มีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ได้รับได้เอกสารการบริจาคของคุณชรมาตรวจสอบก็พบว่ามีการนำเงินต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในลักษณะส่วนตัวใช้หนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้ฮะจำนวนมากก็เลยเป็นที่มาของการมีคนมาร้องเรียนหลายท่านก็เลยรวบรวมแล้วก็ดำเนินคดีที่สภ.แม่ริมซึ่งหลังจากดำเนินคดีที่สภ.แม่ริมก็มีการสอบและให้ถ้อยคำแล้วก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดก่อนก็เลยรวบรวมหลักฐานและทางแม่ริมเขาก็ส่งหลักฐานไปให้หน่วยต่างๆเพราะมีหลายที่ครับผมหลักฐานสมัยนั้นก็คือชัดเจนก็คือว่าคุณชรได้มีการลงขอรับบริจาคก็เป็นเรื่องดีนะครับขอรับบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็เอาไปช่วยเจ้าหน้าที่ต่างๆในการแก้ไขปัญหาไฟป่าเพราะตอนนั้นในช่วงนั้นจำได้ว่าเป็นรุนแรงเอาภาพไฟป่าอะไรมาลงแต่ปรากฏว่าเมื่อได้รับการบริจาคมาแล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นล้านนะฮะก็ไม่ได้มีการเอาไปช่วยตามที่เขาได้บริจาคมาซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือพอรับบริจาคมาเนี่ยไม่ได้เอาเงินที่รับบริจาคมาไปช่วยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการบริจาคเพื่อสังคมเพื่อสิ่งสาธารณะด้วยซ้ำไปนี่มีกฎหมายเก่าต้องได้รับการอนุญาตนะครับ